สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสับปะรด MG 3ต้นสุดท้ายหรือผลสุดท้ายว่ายังรอดจนให้เหลือให้รับประทานหรือเปล่านะครับปรากฏว่าผ่านมาอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับผมอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าผมได้ทำการย้ายกระถางนะครับจากกระถางเดิมที่ดินมันแน่นนะครับแล้วผมก็มาลงกระถางใหม่โดยที่กระถางใหม่เนี่ยฮะผมก็ได้มีการปรับปรุงโดยการเจาะรูนะครับขยายรูต่างๆในกระถางนะครับปรากฏว่าก็รอดตามที่ท่านเห็นนะครับทีนี้จากปัญหาเรื่อง MG3 หรือ MD2 เองเนี่ยเน่านะฮะผมได้แก้ปัญหาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ตัว MD2 ที่ผมมีอยู่เนี่ย เกิดการเน่านะครับจากเดิมเนี่ยพอมันโตได้เต็มที่สะโพกเขาใหญ่นะฮะมันก็จะมีปัญหาน้ำเนี่ยมันจะขังอยู่ข้างในนะครับผมก็ได้แก้ปัญหาโดยการเจาะรูนะฮะด้านล่างเนี่ยปกติประมาณครึ่งเซนนะฮะมีประมาณสัก14-15รูเนี่ยผมได้ทำการขยายรูเป็นประมาณ2เซนครึ่งนะครับคิดว่า MD2 เองหรือ MG3 ที่จะปลูกใหม่เนี่ยนะครับคงจะไม่มีปัญหาแล้วนะฮะเรื่องเน่านะครับโอเคครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ยังเหลือไว้ลูกหนึ่งนะครับครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ